น้องโดมีบอกว่าเหมือนจะอร่อยแต่ก็ไม่อร่อยสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pix Family Box อีกครั้งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีลูกมะเดื่อฝรั่งนะคะหรือว่าลูกฟิกซ์นะคะจะมาลองทานให้เพื่อนๆชมดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะรสชาติเป็นยังไงค่ะนะคะเพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยนะคะเขานิยมทานกันมากเลยค่ะตอนนี้ก็ปัจจุบันก็เห็นว่าที่เมืองไทยก็ปลูกกันแพร่หลายอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีประโยชน์เยอะเยอะมากเลยนะคะค่ะโอเคนะคะแล้วก็ประโยชน์ก็ที่ว่านะคะเขาก็บอกว่าช่วยบรรเทาโรคเบาหวานด้วยนะคะค่ะเพราะว่าเจ้าตัวผลไม้เนี่ยนะคะเจ้ามะเดื่อฝรั่งนะคะเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำนะคะแล้วก็ไม่มีไขมันนะคะค่ะแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องท้องผูกด้วยนะคะเพราะว่ามีเส้นใยอาหารนะคะเยอะมากเลยค่ะนะคะแก้ท้องผูกเป็นอย่างดีเลยนะคะค่ะแล้วก็ใช้รักษาโรคผิวหนังด้วยนะคะอย่างเช่นโรคด่างขาวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินนะคะค่ะอีกทั้งนะคะเขาบอกว่าช่วยรักษาป้องกันนะคะป้องกันค่ะโรคโลหิตจางนะคะแล้วก็ปรับสมดุลให้ร่างกายนะคะชะลอการเกิดริ้วรอยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนะคะบำรุงกระดูกแล้วก็ช่วยในการลดน้ำหนักได้ด้วยค่ะนะคะใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะทานเจ้าตัวฟิกซ์หรือว่าเจ้ามะเดื่อฝรั่งแล้วนะคะก็จะทำให้รู้สึกอิ่มค่ะแล้วก็ทานอาหารได้น้อยลงด้วยนะคะค่ะป้องกันความดันโลหิตสูงด้วยนะคะค่ะแล้วก็เสริมสมรรถภาพทางเพศค่ะป้องกันโรคนิ่วนะคะสมานแผลในช่องปากบำรุงสายตาค่ะนะคะแล้วก็วิธีการทานนะคะก็จะทานผลสดนะคะหรือว่าจะทานเป็นแบบเอาไปอบใส่กับขนมนะคะหรือว่าจะเอาไปตากแห้งนะคะหรืออบแห้งนะคะแล้วก็ทานก็ได้ค่ะถ้าเป็นแบบตากแห้งนะคะที่ก็ชอบนะคะก็จะรสชาติคล้ายๆกับกล้วยตากเลยนะความเห็นส่วนตัวนะคะก็เหมือนกล้วยตากนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะรอน้องโดมี่มาชิมพร้อมๆกันนะคะว่าเขาจะชอบหรือเปล่านะคะผลไม้แนวๆนี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วน้องโดมี่เขาจะชอบแบบแนวเบอร์รี่นะคะแนวพวกบลูเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเชอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะแนวเบอร์รี่นะคะวันนี้จะมาลองเจ้าลูกมะเดื่อฝรั่งดูค่ะนะคะผลสดก็อร่อยนะคะข้างในหวานเลยนะคะแต่ว่าติ๊กก็ชอบแบบตักแห้งก็หวานนะหวานเจี๊ยบเลยนะคะแต่ก็อร่อยค่ะชอบนะคะเอาไปใส่มูสลี่ทานตอนเช้าก็ดีนะคะช่วยเรื่องขับถ่ายนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าน้องโดมี่มาแล้วเราก็จะไปชิมมะเดื่อกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้น้องโดมี่ก็มาแล้วนะคะไปอาบน้ำมาค่ะนะคะกลับจากโรงเรียนนะคะนะเราก็จะมาทานกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเขาจะต้องตัด yes ตัดขั้วมันออกนะคะขั้วตรงนี้นะคะนี่ค่ะเอาขั้วหรือว่าจะกัดทั้งลูกเลยก็ได้นะคะอย่างที่น้องโดมี่กำลังจะกัดอยู่นะคะอย่างนี้จะตัดครึ่งนะคะให้ดูค่ะนี่นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ Can you cut mommy yes I can cut for you this piece yeah this piece okayDon't touch anything, okay? ก็ตรงนี้ก็จะมียางออกมาอยู่นะคะมียางนะคะ It's a watermelon pie. It's fig. 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 Yeah.Fig watermelon เขาบอกว่าถามว่ามันคือแตงโมหรือ You tell with Jimba ค่ะไม่ใช่แตงโมนะคะคือลูกมะเดื่อฝรั่งนะคะนะ try you can try โอเค you can sit down and eat sit down and eat very good very good very good น้องโดมีบอกว่าเหมือนจะอร่อยแต่ก็ไม่อร่อยเนี่ยเนี่ยที่เขาลองเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างอืม
เปรี้ยวๆหวานๆนะคะอร่อยมากค่ะนะคะถ้าทานแบบอบแห้งนะคะอย่างที่บอกค่ะจะหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยนะคะอันนี้จะออกรสชาติหวานๆหวานอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะอร่อยค่ะดีต่อสุขภาพนะคะอือฮึ very good one more yeah one more นะ you can I want this one no we eat what we cut okay this one mommy and this one papa and this one mommy and this one me นะ okay 1 2 3 4 yeahนะ sit down good โอ้ทานใหญ่เลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะอร่อยค่ะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแต่ว่าให้อย่างเช่นเคยนะคะให้น้องโดมิทานเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวปวดท้องค่ะเพราะว่าระบบย่อยยังไม่ค่อยดีนะคะสำหรับเด็กค่ะวันหมอNo, it's not valid, okay? You will hurt stomach, okay? Three, I want three. Half. Half the three. Half the three. เอาให้อีกครึ่งหนึ่งนะคะ Half three. นะคะอีกครึ่งหนึ่งค่ะนะคะนะคะอร่อยมากค่ะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะเพื่อสุขภาพค่ะดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะจะหั่นใส่สลัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเวลาทานสลัดนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ไปได้เลยค่ะนะคะจะมียางนิดหน่อยก็ถ้าสมมติว่ามันมียางออกมาก็เอากระดาษทิชชู่เช็ดก็ได้ค่ะแต่ไม่ต้องเช็ดก็ได้นะคะทานได้เลยค่ะนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย